สวัสดีครับทุกคนวันนี้เฮียมา กำลังจะไปเมกาพาซาโอ้ช่วงนี้ไปบ่อยมากเลยนะครับผมก็พอดีว่ามีของออกใหม่ซึ่งเฮียไปธุระแล้วก็อาจจะแวะไปเอานะซึ่งได้ไอตัวนี้มาไอนี้ออกมาก็คือว่าตัวน้องไมโอรินีนะซึ่งเดวิดฟอร์มเมอร์คิวรีแหละแต่คือว่าแบบก็ไม่รู้ครับแต่เห็นได้ข่าวว่าถูกตัดออเดอร์กันเยอะมากแต่เฮียก็มีพีไปไว้ได้สัก 2-3 ตัวอะไรประมาณนี้นะฮะ okay. ก็แล้วก็ตัวก่อนหน้านี้ซูเรต้าก็ยังไม่ได้รีวิวเลยประกอบเสร็จแล้วถ้าไม่งั้นเดี๋ยวเฮียจะไปเอาตัวน้องเมริเน่เพื่อที่จะมารีวิวถ้าเกิดไม่งั้นนะเฮียขอรีวิวคู่กันไปเลยนะทั้ง2ตัวในคลิปเดียวดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาจะได้มีอะไรมากกว่านี้นะเพราะตอนแรกกะไม่ได้แบบรีวิวเยอะเพราะว่าตัวมันแบบไม่ได้มีรายละเอียดอะไรมากมายนะเอาเป็นว่าก็เลยประจวบเหมาะรีวิวพร้อมกันไปเลยแต่วันนี้ขอไปรับก่อนนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเจอกันที่เมกาพาซ่านะจ๊ะไป A few moments later มาไปธุระเสร็จเรียบร้อยสวัสดีครับแวะเลยมาหากี่ยังไงหาผม3วันติดแล้วไม่รู้คิดถึงอะไรเออแม่งมาทุกวันแล้วไม่ไม่ใส่แล้วอ๋อก็เดี๋ยววันนี้มีภารกิจไงวันนี้มีภารกิจเว้ยตอนนี้อยู่หน้าร้านดีพลอยคือจริงๆแล้วเมื่อกี้เฮียบอกบนรถแล้วว่าจะมาเอาไอตัวน้องไมโอลิเน่โอเคชื่อไมโอลิเน่ใช่ไหมใช่จริงๆซีรีส์นี้ผมไม่ได้ดูผมเลยไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่คือจริงๆมันจะเรียกชื่อสับสลับกันเธอไมโอนี่น้ำมันแฮร์รี่พอตเตอร์เราไปทาง TikTok อีกแล้ววันนี้ได้ไปกี่ตัวกี่อะได้พีไว้1อ่ะแล้วก็มาวิ่งหน้าร้านอีก1อ่ะอะไรเงี้ยวันนี้เฮียก็เลยมาเอาบ้างก็เลยได้มา1ตัวสั่งไว้เดี๋ยวมาเอาแต่คือว่าจริงๆอ่ะไม่ได้ประเด็นคือเช่นไม่ได้มาเอาคือไม่ได้ตั้งใจมาเอาแต่คือวันนี้จะมาบุกร้านดีทอยเว้ยทำคอนเทนต์แบบไม่ให้เขารู้ตัวเลยอยากรู้กันด้ามตัวที่แพงที่สุดในร้านเป็นตัวไหนซึ่งเขาไม่รู้นะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะไปดูเฮ้ยเตรียมตัวนู้นตัวนี้มาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ก็ให้เดินหาเลยอ่ะเดินหากันก่อนว่าตัวไหนวะอะไรเออวันนี้เอ็กซ์คลูซีฟเพราะว่าเราได้คุยกับพี่ไอซ์อ๋อเจ้าของร้านเจ้าของเราเบื่อพี่ไก่ละเบื่อพี่ไก่ฮะเบื่อพี่ไก่ละก็พอดีว่ามีพี่ไก่เขาเซิร์ฟกีตาร์อย่างเดียวช่วงนี้เซิร์ฟใช่ไหมเซิร์ฟกีตาร์ตอนนี้เราอยู่หน้าร้านดีทอยซึ่งขี้เกียจลุกขี้เกียจเดินจริงๆนะวันนี้ขี้เกียจปวดหัวไงก็ไม่รู้เป็นตากล้องให้ผมวันนึงแล้วกันเออได้อ่ะโอเคไปดีกว่ามั้ยนี่ปะอ่ะไปดีกว่าปะลุยนะนี่ครับอยู่หน้าร้านดีทอยวันนี้มารับสวัสดีค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 รับเรารอจังหวะนี้มานานละคนโล่งๆคือต้องบอกก่อนหน้าที่เฮียจะมาถึงเนี่ยคือผมมาอ๋อวันนี้เขามารับตัวหุ่นด้วยใช่ไหมใช่น้องอะไรนะน้องไมโอรี่นี่อันนี้ผมได้1ตัวเว้ยจ่ายตังค์เรียบร้อยแล้วขายดีไหมครับผมขายดีครับมาปุ๊บหมดมาปุ๊บหมดเลยโอ้โหมารอตั้งแต่ยังไม่เปิดร้านมารอนี่เป็นไงจริงๆมันถูกตัดเยอะไหมฮะเห็นภาพนั้นด้วยนะไม่เยอะไม่ถึงกับเยอะมากครับแต่ว่าส่วนใหญ่ร้านจะสั่งกันไม่ได้แบบเยอะเดาไม่ถูกว่ามันจะดีไม่ดีอะไรเงี้ยแต่ราคามันก็เอาเรื่องเหมือนกันนะใช่ครับเรื่องของเรื่องคือมันเป็นฟิกูไลท์เฮียฟิกูไลท์แล้วมันไม่ใช่แบบกันดั้มทั่วไปไม่คือผมประกอบไอตัวก่อนหน้านี้ไปแล้วซูเลต้าแต่ไม่ได้รีวิวเพราะมันไม่มีอะไรไงแต่ก็เลยคิดว่าจะทำคลิปอันเนี้ย2ตัวไปเลยคลิปเดียวเฮ้ยดีโอ้แต่มันไม่คุ้มเลยนะ 2,000 กว่าบาทนะเอาเป็นว่าอันนี้คือมารับแต่วันนี้ดีกว่าคอนเทนต์มาร้านดีทอยมาร้านดีทอยแบบพูดกันแบบไม่ให้ตั้งตัวเลยผมอยากรู้คอนเทนต์วันนี้ครับครับกันดั้มตัวไหนราคาแพงที่สุดในร้านนี่หว่า ไม่ต้องเน้นว่าจะเป็นตัวกันพาหรืออะไรก็แล้วแต่ตัวพิเศษก็ได้ริปโป้เลยริปโป้แต่ว่าริปโป้พอดีมันอยู่ฝั่งนู้นถ้าจะดูเดี๋ยวผมหยิบมาอ๋อแล้วมีตัวไหนอีกฮะที่เดินดูไหมเดินออกมาดูไหมพี่นี่ลงมาก็มีนี่ก็หมื่นสองไอตัวนี้ใช่ไหม DLX ตัว7 5ใช่ครับโอเคแล้วก็เออว่ะ
ผมว่าคือมันก็เป็นตัวที่แบบว่าราคาสูงเอาเรื่องอยู่เหมือนกัน10,000กว่าบาท12,000 12,000ครับแล้วก็มี X3 X3 ก็12,000 X3 นี่ไอตัวนี้ Metal Build นี่ Crossbone Gundam เออว่ะมันก็เหมือนกับแบบว่าแต่ถ้าเกิดพาโมที่ราคาสูงๆอ่ะแล้วแบบว่าโหราคาสูงคนก็ซื้ออะไรเงี้ยชุดนี้เลยป่ะซื้อชุดนี้เลยป่ะชุดนี้ก็ซื้อชุดนี้ก็ซื้อ 11,000 เฮ้ยมันคือพาโมนะแต่แค่ว่ามันอยู่ในเขาเรียกว่าลายของมินิพาอ๋อถูกต้องมันเพิ่งรีมาใช่ไหมเพิ่งรีมาครับนี่คือครบชุดเลยนะ3กล่องนี้ถูกไหม3กล่องนี้ก่อนหน้านี้ราคาไปโหดมากเออ20,000ซึ่งเขาเป็นว่าเขาเรียกว่าเป็นตัวเก็บใช่ไหมฮะใช่ครับเออบางคนเข้าไปเล่นนะไดจูจินตัวเดียวเนี่ยเขาล่อเอาไป8ตัวเลยนะเออเขาเรียกว่าอะไรเอาไปทำครบทุกฟอร์เมชั่นเฮ้ยก็จะมีแบบค้ากันไปถ้าเกิดลิปโป้ลิปโป้หน้าตาเป็นยังไงผมหยิบมาให้ดูโอเคโอเคขอบคุณครับแวะไปดูของกันเลยดีกว่าเออเออหรือจะแวะไปก็ได้จริงๆแล้วร้านดีทอยมีอยู่ใกล้ๆกันนะครับผมร้านนี้ก็ขายเป็นดีทอยโมเดลเป็นโมเดลและฝั่งนี้ก็คือเป็นขายสีนี่กูสีบนะเพราะว่าเราเดินมาหลังร้านเขาเลยนะนี่ตามเขามาเลยนี่สต็อกออนไลน์อันนี้ดีทอยออนไลน์ดีทอยออนไลน์ก็คือว่าแยกสต็อกกันนี่ลิปโป้โอ้โหใหญ่จังนัดบอกว่าดูนี่เนี่ยเจอกล่องลิปโป้แล้วอยู่นู่นมีไชนีสโซดิแอคอันนี้ด้วยนะครับผมนู่นไงเจอกล่องลิปโป้แล้วนี่อันนี้ให้เขาจัดแจงนิดนึงนะครับผมคือต้องบอกก่อนมันไม่ใช่ตัวอย่างเดียวมันเป็นลิปโป้พร้อมม้าอ๋อเซ็กเทาเฮ้ยโอ้โหจริงเหรอแล้วเป็นงานเมทัลบิวครับเฮียเดี๋ยวทำความเข้าใจก่อนลิปโป้คืออะไรลิปโป้คืออะไรลิปโป้เธอดู3ก๊กใช่ไหมนี่โอ้ยไม่มีใครแก้เลยนี่ลิปโป้อ๋อผมขอโทษพี่ MNQ05X พี่ไอเล่นมุกนี่ฮะมันตัวนี้มันเป็นยังไงพี่ไอพี่นี่พรหมม้าตัวนี้จะมีพรหมม้าครับก็ความสูงตัวก็เกือบกล่องสูงเกือบพอๆกล่องใช่หูจะบอกว่าเกือบกล่องก็ไม่ได้นะเพราะว่ามันน่าจะแบ่งเป็น2โซนน่ะครึ่งนึงยังไม่ได้แกะมาดูครึ่งนึงนี่ป่ะอันเนี้ยคือมันเป็นสำเร็จรูปใช่มั้ยเหมือนกับเมทัลบิวอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยใช่ครับอุ้ยเดี๋ยวผมแกะให้ดูเฮ้ยเอาแล้วอ๋อนี่จริงๆแล้วนะเจ้าของร้านนี่จะมีประเภทที่ว่าเก็บเองกําไรไม่อยู่ไหนไม่อยู่นี่อยู่กับของอยู่ของใครบอกว่าขายกันพาแล้วรวยไม่ใช่นะนี่ดีไซน์นี่มันมีม้านะแล้วก็มีหุ่นนะอันนี้เป็นลิขสิทธิ์ป่ะครับลิขสิทธิ์ครับอ๋อนี่เนี่ยเป็นเจ้าของร้านจริงๆอ่ะฝุ่นเกาะเห็นไหมของแท้ของแท้ของแท้อันนี้ของแท้จริงๆหืมกล่องใหญ่เหมือนกันเนี่ยราคาเป็นไงฮะ24,000ครับ24,000อุ้ยนี่แกะสดๆเลยยังไม่เคยแกะเลยไม่เคยแกะครับตาผมนี่ค้างเลยตัวนี้มันหายากไหมฮะหรือว่ามันมีมาน้อยตัวนี้หายากไหมมีมาน้อยไม่เยอะมากไม่เยอะใหญ่แต่ละร้านไม่น่าจะสั่งกันเยอะกล่องขนาดนี้นะหนึ่งลังมันไม่ใช่หนึ่งลังด้วยมันมาเป็นอย่างเงี้ยอันนึงเลยก็คือลังเท้ากล่องน้ำตาลอ่ะกล่องน้ำตาลใช่ครับนี่แยกเป็นสองพาร์ทแยกเป็นสองกล่องนี่อันนี้พาร์ตตัวพาร์ตตัวนี่พาร์ตตัวนี่ข้างในมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับผมจะบอกเลยเป็นกล่อง A กล่อง A กล่อง B หูยนี่หมดแล้วใช่ไหมนี่สุดยอดราคาสองแกะให้ดูนี่หูยอันนี้คือแบบเรามากันเรียวๆเลยแกะกันเห็นเฮ้ยมันก็ทำแพ็กเกจมาดีนะคือแบบมีแบบซองทอยอ่ะเป็นเพราะว่าเซนนี้ผมเก็บหมดเลยเหมือนกันดึงเลยอ๋อก่อนหน้านี้มันมีตัวอะไรออกมาก่อนไหมฮะ4ตัวแล้วครับอ๋อตัวนี้เป็นตัวที่5ก็แปลว่าคนที่เก็บเนี่ยก็แปลว่าค่อนข้างที่จะมั่นใจแล้วว่างานมันดีหน้าตามันเป็นอย่างนี้อ๋อหน้ากล่องก็เหมือนกันหน้ากล่องใช่ไหมดูไปเออหุยหุย
ม้าโคตรสวยอ่ะนี่ดูแค่ภาพนะเฮ้ยดีจริงนี่เจ้าของร้านเข้าใจดีนะครับเขาแกะให้ดูเห็นไม่มีนะแบบเนี้ยใช่นี่พี่ไอ้บอกว่าอ๋อผมถือจังหวะแกะพอดียังไม่ได้เห็นงานเหมือนกันด้วยอ๋อเรามาลุ้นๆกันเลยครับเขาจริงรีวิวผมก็ยังไม่เห็นนะตัวเนี้ยคือเห็นแต่กล่องแล้วก็รู้ว่าอ่ะมันมีตัวเนี้ยออกมาแน่นอนแต่ยังไม่ได้แบบเคยเห็นตัวจริงเนี่ยดูรีวิวยังสั่งเลยแบบทำไมอ่ะหิวข้าวอันนี้ออกมานานยังฮะออกมาสักประมาณ 2-3 เดือนเนี่ยครับไม่เคยไม่ออกแน่นนี่เฮ้ยสวยจริงสวยจริงสวยจริงสุดละขอแตะหน่อยสวยจริงแต่มันคมนะมันเป็นโครงเหล็กใช่ไหมฮะมันเป็นเหล็กใช่เป็นเหล็กเลยดูดิผมผมนี่เป็นเรซินด้วยพี่เป็นพลาสติกเป็นพลาสติกก็แหละใช่แต่ตรงตัวส่วนใหญ่จะเป็นเหล็กเยอะครับมันดัดได้มันอะไรได้เลยเป็นเหล็กเลยสีเป็นเมทัลลิกแต่ละเย็นอ่ะแล้วก็มันไม่ใช่แบบว่าผิวแบบพลาสติกทำสีอ่ะอุ้ยสเกลใหญ่เหมือนกันนะฮะใหญ่ครับใหญ่คือมันก็ไปจัดท่าแบบยืนคู่ก็ได้จะขี่ก็ได้อะไรเงี้ยนี่โหสวย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 อันนี้แบบราคาถ้าเปรียบเทียบแล้วอันนี้ 20,000 สักเท่าไหร่ 20,000 กลางๆใช่มั้ย 20,000 กลางๆตอนนี้นะครับแต่ว่าตอนถ้าเป็นตอนทีตอนแรกมัน 18,000-19,000 ครับใช่ถ้าตอนนี้ก็ 24,000 ประมาณนี้ครับ 25,000 โหดูดิครับอันนี้คือโซ่ที่เอาไว้ติดเนี่ยจูงอ่ะจูงม้าเอาไว้เยอะเฮ้ยผมว่าถ้าได้มา2ตัวแบบนี้ราคาถ้าเกิดพีเนี่ยผมว่าคุ้มครับถ้าเกิดราคาพีนะคุ้มมากแต่ราคาพอตัวหลังๆตุ๊บยิ่งแพงขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าคนเขารู้ไงว่ามันหล่อมันใช้ของมันโหดด้วยครับตัวต่อไปที่มึงเปิดไปเป็นกระทิงกระทิงราคาไปเดาว่าน่าจะแพงมากเหมือนกันตัวใหญ่กว่าตัวนี้สวย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 มากผมจะขอให้เปิดอีกสักกล่องได้ไหมได้ครับเอายินดีนี่อีกกล่องนี่แค่มานะกล่อง A ก็เป็นตัวหุ้ยถ้าเกิดเอางี้นะคือถ้าเกิดแบบผมไม่รู้นะถ้าเกิดผมรู้แล้วแบบราคามันแบบราคาพีหมื่นกว่าบาทนี่ก็เอาเหมือนกันนะเพราะราคาจริงๆแล้วมันแบบมันสวยอ่ะเนี่ยนอนกล่องอาวุธโอ้ยทาเคดาก็ทาเคดาเหอะใช่มีทั้งหมด4แพ็คอันนี้ฐานอุ้ยเฮ้ยมันคุ้มว่ะคุ้มครับคุ้มจริงดูดิอันนี้ต้องบอกก่อนนะตัวเนี้ยเป็นของลิขสิทธิ์ของมันเองนะใช่มีการ์ตูนด้วยนะเขามีการ์ตูนเป็นของเขาเองอ๋อสร้างเดือดเรื่องขึ้นมาเองให้ไขควงเนี่ยดูดิโคตรเจ๋งเลยอ่ะนี่ดูตัวของมันเนี่ยอุ้ยยังกับงิ้วเลยคือแบบเอ้ยทำออกมาดีนะรายละเอียดดีครับรายละเอียดดีลิโป้เลยอ่ะเท่คือเป็นเมนทบิวนี่สเกลนี่1ต่อ60ได้เลยนะผมว่า1ต่อ60ใช่ครับโอ้โหไอ้สเกลเขาเป็น1ต่อ72ถ้าจำไม่ผิดนะครับนี่ดูดิรายละเอียดมาแบบอันนี้เท้าผมนี่เป็นเมทบิวเป็นโครงเหล็กทุกอย่างชุดเกาะแยกมาให้ใส่ไหลใส่อะไรเองไอ้ตรงเนี้ยเหมือนกับไอ้เนี้ยไอ้หางของฟินิกอะเออขยับได้ทุกข้อนะสีทุกอย่างผมว่าสีเนี่ยเขาทำออกมาประกอบด้วยครับแต่งานประกอบออกมาเป็นไอ้ตัวศูนย์ตัว MNP 03ตัวมังกรฟ้านี่ตัวที่แม่งแบบราคาพุ่งอ่ะใช่เนี่ยเขาพวกนี้นะเพราะมันเหมือนว่ามันดัดได้นะเออผมว่าราคาน่าจะขึ้นนะมีวิธีประกอบอะไรเงี้ยโอ้ยขอบคุณคุณไอซ์มากเลยครับผมวันนี้มาแกะให้ดูนะถ้าใครสนใจร้านดีทอยเอาจริงนะคอนเทนต์วันนี้ว่าแปลกแล้วนะเออนี่ไงเจอของแบบแปลกไปเลยเออเป็นไงแล้วไม่มีร้านไหนเขาเปิดให้ดูค่ะถามว่าอย่างงี้นะถ้าเกิดอย่างผมเนี่ยสมมุติว่าชอบของแปลกๆแบบเนี้ยแต่ให้ดูแค่หน้ากล่องอ่ะแล้วก็ไอ้นี่แล้วไม่เห็นไงคนที่อยากได้แบบเนี้ยมีแต่เขาไม่มีคนรีวิวให้ดูไม่มีใครแกะให้ดูไงก็เลยไม่รู้ว่าเป็นยังไงเนี่ยถ้าเกิดอย่างงี้นะมีแบบเอาไปตั้งที่บ้านแล้วใครชอบอย่างสมมุติว่าถ้าเกิดมีแบบมีกวนอูมีอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเอาไปมูเอาไปอะไรเงี้ยได้เพราะดีไซน์มันสวยไงโอเคก็นั่งพร้อมมาก็น่าจะสูงเท่ากล่องเมื่อกี้แหละโหโคตรเท่เลยอยากได้เลยว่ะบอกกันนะใครดูคลิปนี้นะเม้นข้างล่างเลยแล้วถ้าเกิดเม้นกันเยอะๆถ้าเม้นกันเยอะเดี๋ยว
เฮียไปซื้อเฮ้ยก็นี่ไงถ้าเกิดสมมติว่าเนี่ยใครมาดูแล้วถามว่าดีทอยยังมีสต็อกอีกไหมครับตอนนี้หมดหมดแล้วหมดแล้วก็เนี่ยที่เขาเปิดในของเขาเองนะใช่อันนี้คือของผมเองถ้าไม่งั้นก็คือติดตามที่เพจได้ถ้าเกิดเปิดพีตัวต่อไปจะได้ไม่พลาดประมาณนี้โอ้ยขอบคุณคุณไอ้มากเลยครับผมสวัสดีครับเราไปรับตัวน้องซูเรต้าเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวแวบแล้วก็เนี่ยเราก็ต้องไปหยิบกับพี่ไอซ์อยู่ดีเดี๋ยวแวบไปที่ร้านเลยแล้วกันโอเคครับตัดปึ๊บเรากลับมาที่ร้านขายกันพาร้านดีทอยแล้วมาแล้วไปดูลิโป้โอ้โหใหญ่จังนะโคเท่นะอันนี้ก็เป็นลายนึงนะคือบางคนเบื่อเขาเรียกอะไรเบื่อโมประกอบแล้วก็มาเจอแบบนี้นะเฮ้ยแต่ผมว่ามันจะพูดไงอ่ะส่วนสูงมันดีนะ1ต่อ7 2อ่ะผมว่ามันใหญ่แบบสั้นๆเลยแม่งคุ้มถ้าเกิดพีนะยิ่งคุ้มใช่แต่ถ้าเกิดมารู้แล้วแบบนี้นะบอกได้เลยว่าพอพีไปของมันจะยิ่งแรงและเพราะราคาไม่แพงไงคอนเทนต์นี้ทำให้เราเสียดายเล่นหัวกูต้องไปหาแล้วใครมีปล่อยบ้างโอเครับของรับของจ่ายตังค์เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมขอบคุณนะครับไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับใครอยากได้อะไรก็มาที่ร้านดีทอยชั้น2ตรงข้ามบันไดคู่นะจ๊ะไปแล้วจ้ะบ๊ายบายครับ